ถ้าถามความเห็นผมเนี่ยในกรณีไปจับผู้สื่อข่าวคดีก็คือเนี่ยเป็นเรื่องแปลกประหลาดผมคิดว่ารัฐบาลกับกระบวนการยุติธรรมต้องรับผิดชอบจริงอยู่มีหมายจับผมถามว่าหมายจับวันนี้มันออกแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2522ที่จะครบปีแล้วถ้าเป็นกรณีที่จะสืบพยานคดีที่น้องที่คุณจะพ้นสีคดีนี้ก็ไม่ใช่เป็นความผิดสาหัสอะไรก็เป็นความผิดฐานทำลายโบราณสถานใช่ไหมใช้เวลาสืบประมาณ6-7 เดือนกว่าจะน้องมาโดนไม่จับเขาไม่ไปจับเขาคือผมคิดว่าเรื่องนี้สื่อมวลชนควรจะเรียกร้องไปสู่รัฐบาลที่รับผิดชอบเพราะตำรวจนี่อยู่ภายใต้การบริหารงานรัฐบาลว่าทำไมทำแบบนี้เราจำได้ไหมว่าอนุสาวรีย์หลักสี่ปราบกบฏอ่ะมันหายไปประมาณ7-8 ปีแล้วตำรวจทำไมมันไม่จับสักทีว่าไอ้คนที่ขนไปหลักฐานข้อมูลก็เยอะแยะคือถ้าทำตัวแบบนี้คนก็จะเห็นว่าเป็นการดำเนินกระบวนการที่ทำสองมาตรฐานโทษเนี้ย7 ปีก็จริงแต่มันไม่มีโทษขั้นต่ำจะปรับก็ได้เพราะนักข่าวเขาไม่ได้เป็นโจรผู้ร้ายทำไมโจรผู้ร้ายคุณได้ประกันตัวไม่ได้แปลว่าคนผิดนะในคดีฆ่ากันที่ชลบุรีคุณก็ให้ประกันตัวไป800ไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะนี่เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วผมถามว่าทำไมตำรวจถึงไม่ให้นักข่าวประกันตัวเขาไปนอนนี่เป็นคำเป็น question mark ที่ผมอยากให้ผู้สื่อข่าวสื่อทุกอันเนี่ยรักษาสิทธิเสรีภาพเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดรับไว้แน่นอนแล้วว่าสิทธิของสื่อมวลชนเนี่ยมีเสรีภาพในการจะทำข่าวแสดงความคิดเห็นซึ่งเมื่อไหร่ที่ในประเทศนี้สื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพอยู่ด้วยความหวาดกลัวแบบวันนี้เราไม่ต้องทำอะไรหรอกไม่ต้องไปพูดถึงประชาชนตาดำๆผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหยามเกียรติของสื่อมวลชนไทยที่สำคัญที่สุดผมมีความเห็นว่าพฤษภาเนี่ยเราจะไปเสนอหน้าขอเป็นตัวแทนจากซีกอาเซียนเป็นมนตรีสิทธิมนุษยชนที่ต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วไปนะทั้งในอเมริกาในฟินแลนด์ในเกาหลีเหนือเรามีหน้าที่ไปดูแลแล้วเราทำตัวแบบนี้ในฐานะคนไทยผมว่าอย่าไปเลือกเลยคือถ้าเลือกไปเราก็เสียชื่อเสียงใช่ไหมจับเด็กจับสื่อมวลชนไปขู่ว่าจะจับทนายก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าเสียงของพวกเราอ่ะน่าจะเรียกร้องไปยังรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งว่าท่านกำลังทำอะไรใช่ไหมโอเคคุณเดือดร้อนเรื่องโน้นเรื่องนี้ตรวจเป็นฟืนเป็นไฟได้แล้วผมถามว่าเรื่องนี้สื่อมวลชนตอนไหนไม่เห็นมีที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีนายกคุณเดี๋ยววันนี้คุณมีเวลาคุณลงไปถามนายกว่าจับสื่อมวลชนเขาอะไรถามย้อนกลับไปที่ไหนว่าพฤติการได้ไปถึงร่วมคิดหรือว่าเขาได้ชี้แจงว่าไปร่วมพ่นสเปรย์ด้วยไหมหรือว่าพฤติการในวันนั้นแค่ไปทำไปถ่ายภาพคือถ้าเป็นพฤติการตามที่ตำรวจกล่าวหาเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นเรื่องว่าเป็นผู้สนับสนุนนะคะคือผู้สนับสนุนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องไปร่วมลงมือจับกระป๋องสเปรย์อะไรแบบนี้แต่ก็คือพฤติการเพียงแค่เนี่ยไปทำข่าวแล้วก็คืออย่างนี้ในข้อหาเนี่ยที่รถตั้งกับผู้สื่อข่าวทั้งสองคนอยู่ข้อหาสนับสนุนดูให้ดีนะไม่ใช่ร่วมกันไม่ใช่ร่วมสนับสนุนซึ่งอันนี้ก็คงต้องผ่านการสืบสวนตรวจความอย่างดีจากที่ผมคุมคือมาทุกวันก้อนๆอย่างนี้ว่าผมไปสืบสวนนะว่าผู้สื่อข่าวคนนี้ไปสนับสนุนยังไงซึ่งผมว่าอย่างนี้ตายพวกคุณไปทำข่าวปปส.เดินขบวนยึดสนามบินดอนเมืองแล้วคุณต้องไปสนับสนุนด้วยมันไม่มีหลักแล้วประเทศนี้เนี่ยวันนี้ผมจะมายื่นประกันตัวผู้สื่อข่าวของคนที่ถูกจับผมมีส่วนสนับสนุนด้วยผมว่ามันเลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วตั้งแต่คนตัดสินคดีมาจนเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ใช่เพราะงั้นคำว่าที่ผมถามว่าเขาฟ้องเขาก็ยังละอายใจอยู่เลยใช้คำว่าสนับสนุนเขาก็ไม่ได้บอกไม่ดีแต่เท่าที่ถามคือหมายความว่าตอนเด็กเป็นพุทธอ่ะถูกไม่รู้กำลังขึ้นศาลอยู่มันไปถ่ายรูปแล้วคุณเอามาลงข่าวมันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่คุณสนับสนุนคุณไม่สามารถผมเนี่ยผมพูดไปคุณอาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะสนับสนุนคุณหรือเปล่าไม่ใช่
ผมว่าเราคนพวกนี้มันจะทำให้กระบวนการยุติธรรมมันวายวอดผมบอกเลยว่าการจับกุมผู้สื่อข่าวเมื่อวานเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผู้หายซ้อมทรมานเดี๋ยวคุณขอปรึกษาทางลูกความไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเอาง่ายๆศาลออกหมายจับให้ส่งตัวไปที่โรงพักไปส่งไปที่ไหนอ่ะอีกหน่อยไม่ส่งไปอุดรเลยทำอะไรของมันอยู่การทำให้เขาขาดการติดต่อจับที่ไหนก็ต้องอยู่ที่นั่นคุณมีการเรียกพนักงานอัยการแจ้งไหมว่าคุณได้จับคนคนนี้คุณได้แจ้งฝ่ายปกครองไหมให้ชี้แจงมาถ้ามีจริงผมก็จะไปดูที่อัยการมันแจ้งหรือเปล่าเพราะในนี้จับคนมันไม่ได้จับง่ายๆเราแก้กฎหมายเราออกกฎหมายใหม่เราว่าการจับคนมันไม่ได้เป็นไปตามคุณต้องถ่ายรูปถ่ายภาพคุณต้องใช้คุณต้องใช้กล้องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนทำที่เราอุตส่าห์เลื่อนการประกาศใช้กฎหมายนี้เพราะอ้างว่าไม่มีเพราะประมาณซื้อองค์ทหารสารตูนบอกว่าต้องบังคับนะก็เลยต้องไปซื้อวันนี้ปัญหาว่าในการจับก็จะจับหยกที่หน้าศาลอาญาเรียกใต้จนกระทั่งมาจับผู้สื่อข่าวเป็นไปตามกฎหมายนะอายุความ20ปีนะคือใครจะทำอะไรผมเตือนแล้วว่าอย่าเอาเข้าไปที่สองห้องอย่าเข้าไปผมที่ดูกับในตำรวจระดับกลางเขาบอกมันมีคำสั่งมีระเบียบผมถามว่าระเบียบของปชน.มันจะใหญ่หรือว่ามันจะใหญ่หรือว่าไอ้ที่นี่นะครับอย่างนี้หน่วยจับผมตรงเนี้ยผมนั่งมีที่หน้าศาลอาญาแทนที่จะส่งไปบ้านผมจริงๆเอาผมไปแสมดำทนายผมถ้าไม่รู้ด้วยไปอยู่ที่ไหนผมจะติดต่อทนายได้ยังไงการกระทำแบบนี้คือคุณปิดปากกล้องแม่ผู้สื่อข่าวเขาได้พบนายประกันญาติเขาสิทธิอันนี้ในคดีอาญามีเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วพิเศษอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าคดีมันไม่ใหญ่แต่มันเป็นเรื่องที่ถ้าทำครั้งนี้ได้ก็จะทำครั้งต่อไปอยู่นะครับผมก็เตือนผู้สื่อข่าวคนที่ผมหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะเห็นด้วยกับทิศทางการเมืองจะซ้ายหรือขวาก็ตามแต่ทุกคนควรจะมีสนับไม่ว่าเขาจะเห็นยังไงก็ตามต้องให้เสรีภาพเขาตามใจที่เขาไม่จะไปหมิ่นประมาทคนอื่นเขาไม่ได้ไปทำอะไรที่เป็นความผิดอาญาเพราะว่าสื่อก็คือประชาชนถ้าสื่อไม่รายงานข่าวประชาชนจะรู้เลยไม่ใช่อ้อมๆแอบๆสื่อไปถามมาไล่สื่อกลับนี้มันไม่ใช่ไม่ได้คุณเป็นบุคคลสาธารณะต้องมีเหตุเกิดขึ้นคุณต้องให้สื่อเขารายงานในการที่สื่อไปถ่ายแล้วหาว่าผมไม่ได้พูดหรอกไปหาว่าเขาไปสนับสนุนหรือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเศร้าใจจะร้องไห้กับจะร้องหัวรอบหัวรอบไม่ออกจะร้องไห้ผมสื่อใจเลยว่าทำกันอย่างนี้ประเทศนี้วันนี้เนี่ยทางศูนย์ในความเพื่อสิทธิคนถึงจะมาศาลคือเขาถึงตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเขาต้องเอาตัวผู้ต้องหาที่ยังไม่ได้ฟ้องศาลนะซึ่งจับเนี่ยเขาควบคุมตัวไว้ได้แค่48ชั่วโมงเขาเลยต้องมาที่ศาลมาขอฝากขังการฝากขังเนี่ยตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามันใช้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องสอบสวนผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้และเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีเพราะฉะนั้นศาลไม่ฝากขังก็ได้เยอะแยะไปในคดีของสมัยก่อนที่มีกรณีคนอยากเลือกตั้งสมัยประยุทธ์และประหารต่อการและประหารเขาไปเดินกระบวนการจับเขาศาลยังเพื่อใต้ก็ไม่รับมันเป็นภาระของเขาและเป็นภาระของศาลถ้าศาลฝากขังเขาต้องเป็นประกันตัวใช่ไหมคือตำรวจก็ส่งเสร็จกับโรงพักเข้าห้องแอร์แต่คนนี้ต้องอยู่ใต้อยู่ในคุกต้องหาเงินมาประกันต้องกู้เงินเข้ามาประกันตัวนี่มีภาระประชาชนอันนี้เราก็เลยจะมาคัดค้านว่าการฝากขังผู้สื่อข่าวทั้งสองคนไว้ไม่เป็นเหตุตามกฎหมายตำรวจไม่มีความจำเป็นต้องสอบครับเพราะคุณสอบเขาต้องเดือนนะเขาก็ไม่ได้หลุดเพราะถ้าเขาหลุดเนี่ยคุณออกไปจับเพิ่มแต่คุณจะพาหุ่นมาหาที่เขาไปอยู่ไหนแล้วก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจเองว่าจะเอาสารยุติธรรมของเราที่เรารักเนี่ยมาเป็นตามันทับกันแล้วลองฟังข่าวดูว่าเดี๋ยวเนี่ยทนายความก็ถึงผู้ชนไปคัดค้านไม่ได้คัดค้านไม่ให้เขาดำเนินคดีแต่ไปคัดค้านบอกว่าไม่มีความจำเป็นก็ไปจับเขาไว้คุณสอบก็สอบไปคุณอยากฟ้องคุณก็พาตัวเข้ามาศาลเขาไปหนีแล้วก็หนีออกไม่จับ
นี้มันเป็นเรื่องที่มันจะไม่ได้เกิดกับคนอื่นไม่จำเป็นต้องมีสื่ออะไรมันจะไม่เกิดกับลูกหลานเราไม่เกิดกับคนยากคนจนคนแก่คนเฒ่าที่จะข่มเหงรังแกยังไงก็ได้ประเทศนี้มันมีหลักแน่นเว้นแต่ว่ารัฐบาลมันจะมาฟังเราหรือเปล่าถ้าใครเจอนายกช่วยถามด้วยแล้วกันว่าทำเรื่องนี้เห็นยังไงที่เขาจับสื่อช่วยถามด้วยครับไม่ยาวโทษทีเดี๋ยวโทษดีโทษให้ดูครับเห็นเขาต้องออกแล้วครับคู่นี้มันโดนชื่อประมาณเย็นใช่จังรู้หรือเปล่าไม่รู้ว่ามันรู้อะไรหรือเปล่าแต่ว่าชื่อตำรวจเออหรอคะแต่เป็นต้องทำมาได้ไหมว่าอะไรครับอะไรนะต้องการทำงานขออะไรกูบอกกล่องกล่องของผู้บ้านครับผู้บ้านอาชีพเลยไหมอะไรมีมาตรอะไร